สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาพบดอกไม้ตะมุ้งตะมิ้งน่ารักนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโค้ดใกล้ๆนะอึ๊บโค้ดให้ไหมอ่ะจ๊ะนี่นะคะดอกเขาเป็นสีขาวมีเกสรสีเหลืองนะคะนี่ค่ะดูดอกเขานะคะเต็มต้นเลยนี่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะดอกเขามีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ไม่ยอมโค้ดให้เราเลยนะเดี๋ยวนะคะตึ๊ดนี่สวยไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมน่ารักเลยนะคะเขายังกินได้ด้วยนะนะคะเขามีชื่อว่าสะเดามาเลค่ะต้นสะเดามาเลนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนรู้จักนะคะก็คือมะตูมแขกนั่นเองนะคะทานได้ทั้งดอกทั้งใบอ่อนเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งถ้าทานกับขนมจีนนะคะทานกับน้ำพริกเป็นผักแหนมเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็เพิ่งเคยเห็นดอกเขาครั้งแรกนี่แหละค่ะเพื่อนๆ เพราะปกติอะค่ะปลูกมานะคะก็ไม่เคยเห็นดอกเขาเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินใบเขาหมดก็ได้นะคะเลยไม่มีโอกาสที่จะมีดอกนะคะนี่นะคะเราไปเจอมานะคะเพื่อนๆ เป็นต้นที่มีดอกนะคะอันนี้เราเพิ่งได้มาเลยนะคะโอ้โหประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นดอกใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้พอชิมเท่านั้นล่ะค่ะเลยรู้เลยว่าเป็นมะตูมแขกนะคะปกติอะค่ะเวลาเราไม่เห็นดอกเนี่ยเราก็จะเขาก็จะขายในนามของมะตูมแขกนะคะแต่วันนี้ค่ะเราไปที่ร้านนะคะต้นไม้นะคะคุณลุงบอกว่าต้นสะเดามาเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นดอกอะค่ะเหมือนดอกสะเดาเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะดอกที่แบบว่ายังไม่แก่ก็จะเป็นแบบตุ่มๆเหมือนสะเดาเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ถามว่ากินได้ไหมสะเดามาเลยคุณลุงบอกว่ากินได้เราก็เลยขอลองชิมดูนะคะอ้าวนี่มันมาตูมแขกนี่นาคุณลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็จะเรียกกัน2ชื่อระหว่างมาตูมแขกกับสะเดามาเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหประทับใจมากค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเราได้มากระถางละ80บาทกับเพื่อนๆดูสิเราจะบริโภคทั้งดอกทั้งกิ่งทั้งก้านเขาได้เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ปลูกต้นไม้เป็นแล้วนะคะเราเชื่อว่าเขาจะอยู่กับเราอีกยาวนานไปเลยค่ะเพื่อนๆนะคะการปลูกต้นไม้นะคะหลักๆก็คือการปรุงดินนั่นเองนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็มีน้องอุ้งอิงนะคะมาช่วยปรุงดินนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะมีนะคะเป็นปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ดิน1ส่วนนะคะใบก้ามปูหมักนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นแกรบดำนะคะ1ส่วนนะคะคลุกเคล้าผสมกันอย่างละ1ส่วนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็ถางมันก็จะไม่แน่นนะคะน้องเขาก็จะออกมาแบบว่ามีความสุขนะคะด้วยปุ๋ยของมูลวัวนั่นเองนะคะแล้วแถมนะคะเรายังทำปุ๋ยคอกนะคะที่เราทำเป็นปุ๋ยน้ำนะคะของมูลวัวที่เราเอาไปแช่น้ำไว้นะคะตรงนี้เราก็เอามาราดรสได้นะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็ลองทำสูตรแม่ก้อยนะคะก็คือใช้น้ำปูนใสนะคะเพื่อนๆน้ำปูนใสแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะผงชูรสแล้วก็กาแฟนะคะราดรสไปที่ต้นบอนของเรานะคะเพื่อป้องกันเรื่องหนอนนะคะเรื่องของรากเน่านะคะเราก็แอบนะคะใส่น้ำหมักขี้วัวของเราไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้ำหมักขี้วัวค่ะสามารถทำไว้ใช้ได้นานเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้นะคะช่องมีนาชาแนลต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะนี่ค่ะตอนนี้เวลาเราซื้อดอกไม้นะคะเราก็จะพยายามเน้นดอกไม้ที่กินได้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกสะเดามาเลหรือมะตูมแขกนั่นเองนะคะเพื่อนๆมีมะแมวศัตรูพืชผ่านหน้าเราไปนะคะตะกี้นี้นะคะคือคุณสามนะคะวันนี้มีนาชาแนลขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะด้วยดอกไม้สวยๆรับประทานได้ของโปรดประโยชน์เยอะนะคะสวัสดีค่ะ